อีโรฟานฟานดีกองหลังของทีมบีจีปทุมยูไนเต็ดและทีมชาติสิงคโปร์โพสต์ข้อความสุดหวานถึงแฟนสาวแอนโทเนียโพซิลเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023คนล่าสุดก่อนที่เจ้าตัวมีโปรแกรมลงทำศึกฟุตบอล AFCแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกเมื่อคืนที่ผ่านมาวงการนางงามไทยคึกคักหลังสาวสวยแอนโทเนียโพซิลคือผู้ที่คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ไปครองพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเพื่อประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามอิโรฟานฟานดีกองหลังของทีมบีจีปทุมยูไนเต็ดสโมสรฟุตบอลจากประเทศไทยที่ก็เตรียมทำศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG Story แสดงความยินดีกับสาวแอนโทเนียหวานใจคนสวยแบบหวานๆโดยระบุข้อความว่า Born to be a queen so proud of you หรือเกิดมาเพื่อเป็นควีนภูมิใจในตัวคุณสำหรับอีโรฟานฟานดีเป็นบุตรชายของฟานดีอาหมัดตำนานนักเตะของทีมชาติสิงคโปร์เจ้าของสถิติ55ประตูจากการลงเล่นให้กับทีมชาติ101นัดรวมถึงเป็นนักเตะชาวสิงคโปร์คนแรกที่ไปค้าแข้งกับทีมในประเทศเนเธอร์แลนด์อย่าง FC โกรนิงเกนด้วยขณะที่ทัพเดอะแรบบิทมีโปรแกรมลงสนามในศึกฟุตบอลศึก AFCแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกด้วยการบุกเยือนเซี่ยงไฮ้พอร์ตและได้เดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นที่เรียบร้อยก่อนลงสนามในวันที่22สิงหาคมนี้